ีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวช่วงนี้มาคุยกันนะคะกับท่านอธิบดีกรมป่าไม้คุณอรรถพลเจริญชันสาค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับคุณณัชวีครับค่ะอธิบดีครับภาพที่เราเห็นแชร์กันในโลกออนไลน์มีเต็นท์ไปตั้งอยู่บริเวณผาหัวสิกตกลงแล้วเนี่ยเขาตั้งได้ตั้งไม่ได้ถูกผิดยังไงคะเราไปตรวจสอบมาแล้วจริงๆเราเริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมแล้วนะแล้วก็ตรวจสอบต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานด้วยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่3รายค่ะนะครับรายแรกเนี่ยเป็นเนื้อที่ประมาณ19ไร่ซึ่งมีการสร้างอาคารบ้านพักเป็นแบบ A-frame นะหลังคาไม่ต้นชีทแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ใน19ไร่เนี่ยติดอยู่ในเขตอุทยาน1ไร่แล้วก็ติดอยู่ในเขตของป่าไม้ตามให้ป่าไม้19ไร่ซึ่งตรงเนี้ยอยู่ระหว่างในการที่จะให้เขามายื่นเอกสารเพิ่มเติมนะก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่อีกรายหนึ่งรายที่สองที่เป็นรายที่เป็นอาคารสองชั้นที่เห็นกันอยู่ในภาพนะฮะที่มีพร้อมห้องน้ำแล้วก็มีลานกันเต้นมีดาดฟ้าเนี่ยตรงนี้เราดำเนินคดีแล้วนะครับเป็นการดำเนินคดีในพื้นที่3ไร่2งาน12ตารางวานะรายที่3เนี่ยเป็นรายที่มีการสร้างบ้านพักพร้อมห้องน้ำอีกหลังหนึ่งตรงนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตนในเนื้อที่4ไร่ซึ่งเราก็ได้แจ้งให้พื้นที่ได้รับทราบให้ท้องถิ่นได้รับทราบแล้วก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ประสานหาตัวผู้ของมาแสดงตนได้ถ้าไม่มีใครมาแสดงตนเราก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีแต่นี่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงแล้วก็เป็นลุ่มน้ำชั้น 1A เพราะฉะนั้นการจะดำเนินกิจกรรมกระทำการสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงสร้างที่เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรในลักษณะแบบนี้ต้องได้รับการอนุญาตเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการขัดต่อระเบียบและกฎหมายนะครับนอกจากกฎหมายป่าไม้แล้วก็ยังมีกฎหมายที่ว่าเรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมอาคารแล้วก็พ.ร.บ.โรงแรมนะตรงนี้ก็ประสานกับทางท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยแล้วก็ยังมีคำสั่งคสช.ที่35ทับ2559ที่เป็นคำสั่งที่ว่าเรื่องการมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินพื้นที่ป่าภูทับเบิกนะซึ่งตรงนี้ก็ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งผู้มีการสำนักของกรมป่าไม้แล้วก็ทางกรมพัฒนาสังคมและสิทธิการได้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะแจ้งให้เจ้าของเนี่ยได้รื้อสิ่งปลูกสร้างได้หรือถ้าไม่รื้อก็สามารถที่เข้าไปดำเนินการได้ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามกำลังดูข้อกฎหมายอยู่ว่าจะเข้าสู่กระบวนการในการแจ้งให้รื้อแล้วก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งคสช.ได้ด้วยหรือไม่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะอธิบดีคะเมื่อสักครู่นี้อธิบดีบอกเนี่ยสามรายแต่ว่าที่ฉันขอถามตรงๆก่อนแล้วกันคือภาพที่เห็นแชร์กันในโลกออนไลน์ที่เป็นลักษณะของเต็นท์แล้วก็เป็นโครงเหล็กอยู่บริเวณเดินไปนิดเดียวจะถึงจุดชมวิวแล้วอะตกลงตรงนั้นอะมันสามารถตั้งเป็นเต็นท์แบบนี้ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นที่ทำกินเดิมของส่วนหนึ่งนะเป็นที่ทำกินเดิมของชาวบ้านเดิมซึ่งเขาได้รับสิทธิ์ที่ทำกินแต่ในการทำกินเนี่ยก็เป็นเพื่อการเกษตรในการที่จะมาสร้างใช่ผิดวัตถุประสงค์ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทำไม่ถูกต้องที่ผิดวัตถุประสงค์และส่วนที่สร้างก็เกินในส่วนที่ครอบครองเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีแต่ตรงนี้เราจะขอความร่วมมือให้เขาลื้อออกไปก่อนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพราะงั้นการที่เราจะปล่อยให้เขาสร้างอะไรโดยที่ไม่มีการควบคุมมันก็จะเกิดทำให้เกิดการเสียทัศนียภาพแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแต่นิดนึงนะเราไปปล่อยให้เขาสร้างมาได้ยังไงคือจู่มันคงไม่สามารถจะสร้างเสร็จได้รวดเร็วขนาดนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ไม่รู้หรอกเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างเร็วมากครับคุณนี่เขาก็บางทีเขาก็แอบสร้างกันแล้วก็สร้างบางทีเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้ขึ้นไปดูเหมือนทุกวันทุกวันแล้วบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเขาก็อ้างหลักฐานเดิมอ้างหลักฐานเดิมบางทีก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือไม่อย่างไรต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดมากกว่านี้คือถ้าอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าคือสร้างอ่ะสร้างไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลานานสร้างเร็วอะตอนนั้นอะเราดูไม่ทันแต่เราก็ยังเปิดให้เขาเปิดให้บริการเช่าพักกับนักท่องเที่ยวมาก็เป็นระยะแล้วเป็นเพราะว่าทางพื้นที่เองก็ไม่แน่ใจในเรื่องของข้อกฎหมายหรอคะอันนั้นก็จะเป็นอีกบางส่วนเหมือนกันเพราะว่าในแต่เดิมเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นผู้ที่ครอบครองเดิมใช่ใช่เพราะเขาเป็นที่ของบรรพบุรุษที่ต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะแต่นี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่า
จ้าหน้าที่เองก็ไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการได้ตามกฎหมายหรือไม่ทีนี้ผมก็เลยต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายในส่วนกลางกรมเข้าไปดูเข้าไปช่วยดูว่าเราพยายามจะใช้กฎหมายอะไรได้บ้างที่ในการที่จะบังคับใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันเหมาะสมนะก็เลยถึงต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่จะต้องมีการดำเนินคดีในบางส่วนแล้วต้องมีการบังคับใช้ในเรื่องของการให้รื้อถอนค่ะจำกัดกรอบเวลาไว้ไหมคะว่าจะให้เขารื้อถอนภายในเวลาเท่าไหร่ก็หลังจากที่มีกระบวนการในการดำเนินคดีค่ายดำเนินการทันทีเลยฮะแต่นี่กระบวนการรื้อถอนเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการปกครองเราต้องแจ้งให้เขาทราบก็จะมีระยะเวลา15วันแจ้งสัก2ครั้งสมมติถ้าไม่ดำเนินการเราก็จะเข้าไปดำเนินการอย่างนี้ฮะมันจะต้องมีระยะเวลาในการที่จะต้องแจ้งเขาตามกฎหมายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดมันยังไม่เข้าสู่ชั้นศาลเขาก็ยังสามารถให้บริการได้แบบนี้ต่อไปก่อนไม่ฮะแล้วนี่เรากำลังพิจารณาในเรื่องของอำนาจทางปกครองกระบวนการในทางคดีก็ว่ากันไปก็เดินไปแต่ในระหว่างนั้นเราจะสามารถใช้อำนาจทางปกครองได้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไม่มีปัญหาเนาะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการขอความร่วมมือกันก่อนนี่แหละก็เป็นการแจ้งกันก่อนค่ะตกลงท่านอธิบดีได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือยังคะเพราะว่าอย่างภูทับเบิกผมให้ประสานหมดเลยฮะตอนนู้นเขาจะมีทั้งทางจังหวัดเนาะมีทั้งพม.มีทั้งอะไรทั้งหลายหน่วยอุทยานด้วยก็เมื่อวานก็เข้าไปกันหมดครบทุกหน่วยฮะทั้งกรมอุทยานทั้งท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าภายใต้คำสั่งคช.ที่35เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วยแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎหมายปอกไม้อย่างเดียวที่เราจะสามารถเอามาบังคับใช้ได้ อย่างที่บอกครับมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นโน้ตที่ว่าในเรื่องของการควบคุมอาคารหรือพรบโรงแรมโรงแรมเป็นต้นค่ะคือแล้วทุกวันนี้ภาพรวมการจัดระเบียบภูทับเบิกเป็นไงบ้างคะตามมาตั้งแต่นู้นแล้วอ่ะนานแล้วอย่างน้อยๆก็ตั้งแต่ปี2005พอดีหลังจากที่มีการใช้แผนครม.ได้มีมติในเรื่องของอนุมัติแผนแม่บทมาแล้วนะค่ะพอดีทางกรมพัฒนาสังคมและการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยอยู่ระหว่างในการตั้งคณะทำงานซึ่งตอนนี้มีการพูดคุยกันแล้วก็เพื่อที่จะขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนราชการใช้ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางอะไรต่างกับส่วนที่จะมีการจัดที่ดินให้กับประชาชนทีนี้ในส่วนที่มีการจัดที่ดินให้กับประชาชนทีนี้ต้องอยู่ภายใต้แผนแม่บทเรื่องการจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบถึงได้มีกติกาคุยกันก่อนว่านับแต่วันที่มีการออกแผนแม่บทมาเนี่ยจะไม่มีการสร้างเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นการสร้างอย่างนี้ขึ้นมาก็ถือว่าไม่เป็นไปตามกติกาเดิมนี่ก็ต้องคุยกันต้องคุยกันเพราะมันยากชัดเจนเนาะคือเราเข้าใจว่าเป็นที่ชาวบ้านเดิมก็ใช่แต่ว่าการใช้ประโยชน์เนี่ยมันยังเป็นที่ดินของรัฐอยู่มันก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะรุ่มน้ำชั้นหนึ่งเองนี่ไม่ได้เลยถ้ามีกฎหมายควบคุมอยู่ค่ะเพราะว่าการจัดระเบียบแบ่งเป็น5โซนใช่ไหมคะป่าไม้พื้นที่ทำที่ส่วนกลางของชุมชนที่อยู่อาศัยตามเดิมแล้วก็พื้นที่ผ่อนปรนเนาะคือบางทีก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าคือชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาก็จะมีกลุ่มก็จะรวมกลุ่มอะไรต่างบางทีการไปพูดจาการเจรจาบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันก็ต้องใช้วิธีทั้งรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์พูดคุยกันทำความเข้าใจกันบางครั้งถ้าไม่เชื่อฟังก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ก็ให้อยู่ร่วมกันได้แล้วคือทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะวันนี้เรียนสอบถามความคืบหน้าท่านอธิบดีเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมป่าไม้คุณอรรถพลเจริญชันสา